ชาวบ้านที่ธาตุพนมใต้ค่ะก็นำเรือของชาวบ้านเองมาใช้ในการสัญจรเข้าออกภายในหมู่บ้านแล้วนะคะเนื่องจากบริเวณระดับแม่น้ำโขงค่ะล้นท่วมบ้านแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำของลำน้ำก่ำค่ะมาหนุนนะคะส่งผลให้ชาวบ้านที่บ้านพนมใต้ค่ะได้รับผลกระทบนะคะน้ำท่วมค่ะน้ำจากแม่น้ำโขงค่ะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านถนนและเส้นทางจักรยานในบ้านธาตุพนมใต้หมู่11อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะท่วมสูงวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะหลังจากมีฝนตกหนักและระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเนื่องจากถนนมีน้ำท่วมขังประมาณ 70-80 ซมต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออกไปมาภายในหมู่บ้านนะคะโดยชาวบ้านระบุว่าน้ำจากลำน้ำก่ำล้นประกอบกับแม่น้ำโขงหนุนนะคะนอกจากบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้วยังทำให้ท่วมพื้นที่ของการเกษตรเสียหายแล้วก็บ่อปลาของชาวบ้านด้วยวันนี้ทีมข่าวนั่งเรือของลุงเหรียญค่ะซึ่งเป็นเรือของชาวบ้านสำรวจภายในหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมเกือบถึงตัวบ้านเลยนะคะชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บของขึ้นที่สูงซึ่งลุงเหรียญบอกว่าน้ำไม่ท่วมแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วหลังจากมีเขื่อนกั้นตลิ่งพังซึ่งจากนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดช่วงของการเดินทางช่วงนี้ก็คงต้องเป็นเรือไปก่อนค่ะปกติมันท่วมแบบนี้ทุกปีไหมคะบ่มีครับมันหักเริ่มมันชิบกว่าปีแล้วมันท่วมมานะมาเริ่มท่วมอีกปีที่ชิบนี่ครับอ๋อแสดงว่าก็ปีที่แล้วก็ไม่ท่วมบ่ครับปีที่แล้วขึ้นมาถึงเขื่อนชั้นเขื่อนเลยครับแล้วใช้ชีวิตยังไงคะคุณลุงคะเมย์ก็อยู่ปกติครับก็ไปเอาเรือนี่นะครับส่งนักเรียนเนี่ยใช้เรือนี่นะครับใช้เรือครับผมนะคะเป็นยังไงบ้างคะการใช้ชีวิตอ๋อก็ลำบากอ่ะจ้ะน้ำเคยท่วมแบบนี้มาก่อนไหมคะบ่เคยจ้ะแล้วเราใช้ชีวิตยังไงคะตอนนี้เราเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเก็บของขึ้นเก็บของขึ้นที่สูงจ้ะขณะที่บ้านหลังที่เลี้ยงหมูนี้นะคะก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันค่ะต้องย้ายหมูขึ้นหนีน้ำตลอดทุกวันเลยหลังจากน้ำเข้าท่วมหากน้ำเยอะกว่านี้นะคะก็ต้องย้ายหมูไปข้างบนโดยถ้าน้ำท่วมถึงตัวบ้านค่ะชาวบ้านก็จะย้ายบ้านออกด้วยขออภัยค่ะย้ายไปอยู่ที่อื่นค่ะก็มันท่วมคักๆกับพวกกระมวลยังกระถิ่มและกระอาสะโคดนี่นะขึ้นเพื่อนเราเรียนละมาตลอดก่อนตลอดก่อนค่ะแล้วปกติคือน้ำท่วมแบบนี้ไหมคะไม่ท่วมหลายปีแล้วเรียนละ10 ปีแล้วเจ็ดเขื่อนมันก็7 ปีแล้วเนี่ยจากการสำรวจพื้นที่นะคะพบว่าบ้านริมตลิ่งที่ถูกน้ำท่วมกว่า50หลังคาเรือนค่ะส่วนบ้านที่อยู่สูงก็ยังไม่ได้ท่วมนะคะแต่ว่าก็เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงส่วนสิ่งที่ชาวบ้านกังวลค่ะก็คือระยะเวลาที่ท่วมหากนานก็จะห่วงเรื่องโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะเท้าเปื่อยแล้วก็พวกสัตว์มีพิษแมลงต่างๆในขณะที่ริมแม่น้ำโขงในอำเภอพระธาตุพนมค่ะเข้าท่วมบ้านริมตลิ่งนะคะบริเวณบ้านดอนนางหงตำบลดอนนางหงซึ่งเป็นอีกจุดนึงค่ะที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบ้านธาตุพนมใต้แห่งนี้ค่ะโดยจุดนี้นะคะก็มีศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมด้วยค่ะในทางการจังหวัดนครพนมนะคะก็ประสานงานมานะคะเพื่อที่จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะหากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะทีมข่าว NBT ก็จะรายงานกลับไปค่ะคุณปวีณาควรกรองแก้วค่ะ